blessing. Count the blessing. นาพระพรของท่านดูทีละอันนาพระพรซึ่งพระเยซูประทานนาพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทาน Count the blessing Count the blessingสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการนพพร Count the Blessing ค่ะดิฉันดร.จริยาสอนมิกราจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังและน้องๆนะคะนพพร Count the Blessing เป็นรายการที่สื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เป็นรายการที่สอดคล้องและตอบสนองกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังนับพระพรเป็นรายการเกี่ยวกับการนำเสนอชีวิตที่เป็นพรของคริสตชนที่ต่างสาขาอาชีพค่ะคุณผู้ฟังคะการที่เราจะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับผู้อื่นวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือการแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะเมื่อเราได้มารู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ทำให้คนอื่นได้เห็นพระเยซูคริสต์ในการดำเนินชีวิตของเราไม่เพียงแต่คำพูดนะคะแต่เป็นการกระทำที่ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่จริงและสามารถช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเสนอชีวิตที่เป็นพรของคริสตชนท่านหนึ่งค่ะผู้ปกครองชีลาขันแก้วค่ะท่านเป็นผู้รับใช้ท่านหนึ่งค่ะที่คริสตจักรธรรมประทีปจังหวัดเชียงใหม่นะคะก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รู้จักท่านมากกว่านี้ให้เราไปฟังเพลงที่ทีมงานเสียงสันติเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังก่อนนะคะพระ
งทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญคุณผู้ฟังคะคนจำนวนมากมายต้องประสบกับปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของความรักการเงินการทำงานก็ล้วนแต่ต้องการการตัดสินใจได้กันทั้งนั้นนะคะเมื่อตัดสินใจไม่ได้ก็รู้สึกเครียดหนักอกหนักใจไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครไปพูดคุยให้ใครฟังบางครั้งเมื่อเรามัววิ่งหาคำปรึกษาจากมนุษย์สิ่งที่เราได้รับกลับมาอาจทำให้เรารู้สึกเจ็บช้ำยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะหรือบางทีบางคนที่เราไปปรึกษาก็เป็นคนดีนะคะแต่อาจจะขาดประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาที่ซับซ้อนก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่จะให้คำปรึกษาเราได้นั้นจะต้องเป็นคนที่เราไว้วางใจค่ะไม่ใช่เมื่อฟังเรื่องราวของเราแล้วก็เอาไปพูดต่อทำให้เราเสียหายและที่ใกล้ตัวของเราที่สุดนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนก็ควรที่จะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือค่ะคุณผู้ฟังคะชีวิตของผู้ปกครองชีลาขันแก้วเป็นชีวิตที่พระเจ้าไม่เพียงให้ของประทานแก่ท่านในการเป็นครูผู้สอนเท่านั้นนะคะแต่ยังให้เป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กนักเรียนครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่และหลายต่อหลายคนค่ะที่มีปัญหาให้เราไปฟังประวัติโดยย่อของท่านกันค่ะผู้ปกครองชีลาขันแก้วเป็นผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงท่านได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างคริสเตียนที่ดีทำให้ชีวิตของท่านส่องประกายที่โดดเด่นขึ้นมาในวงการการศึกษาจากชีวิตการทำงานที่เริ่มจากครูสอนระดับประถมศึกษาและในระดับมัธยมศึกษาในเวลาต่อมาด้านการศึกษาท่านจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีพดุงศิลป์จังหวัดเชียงใหม่และระดับปริญญาตรีวิทยาลัยครูเชียงใหม่ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาท่านเริ่มเป็นครูเมื่อปีพุทธศักราช2515และเกษียณอายุในปีพุทธศักราช2555โดยเริ่มแรกทางโรงเรียนให้สอนวิชาที่ถนัดในระดับประถมต่อมาทางโรงเรียนให้ช่วยสอนระดับมัธยมวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมภาษาล้านนาปัจจุบันนี้ท่านได้ช่วยปริวรรคเพลงไทยนมัสการซึ่งเป็นตัวเมืองเป็นภาษาไทยคำเมืองจากประสบการณ์ที่ท่านเป็นครูนั้นท่านพยายามยึดหลักคำสอนในพระคัมภีร์ใช้กับนักเรียนคือให้ความรักความอบอุ่นและช่วยแก้ปัญหาเมื่อเด็กมีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันสถานภาพครอบครัวท่านสมรสกับคุณสุเกียรติขันแก้วมีบุตร3คนตลอดเวลาการทำงานในโรงเรียนนั้นเป็นงานที่หนักมากไม่ใช่ว่างานหนักเพราะอะไรพระเจ้าทรงเรียกให้ดิฉันทำงานที่นั่นดิฉันต้องทำให้ดีที่สุดเด็กนักเรียนแต่ละคนนั้นมาจากที่ต่างๆแต่ละคนมีปัญหาหนักพ่อแม่แยกทางกันแล้วเราล่ะครูผู้รับใช้ต้องทำอย่างไรให้เด็กเหล่านั้นได้รับความรักความอบอุ่นดังเช่นครอบครัวของเราที่ลูกๆทั้ง3คนได้รับความรักจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ญาติผู้ใหญ่ทุกๆคนในครอบครัวของเราเวลาทำงานในโรงเรียนนั้นครูแต่ละคนมาจากที่ต่างๆเช่นเดียวกันเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับครูทุกคนให้ได้บางคนมีปัญหาก็เข้าไปหาดิฉันให้ช่วยแก้ปัญหา
ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยว่าเราไม่ใช่เป็นครูเท่านั้นเรายังเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆคนที่มีปัญหาอีกด้วยคุณผู้ฟังคะผู้ปกครองศิลาขันแก้วมีประสบการณ์ชีวิตในความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากมายค่ะและท่านสำนึกอยู่เสมอว่าชีวิตของท่านณวันนี้คือพระพรและการทรงนำของพระองค์ทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือเชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะท่านขอบคุณพระเจ้าเสมอสำหรับชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างให้ท่านทั้งทางด้านครอบครัวการทำงานตลอดจนงานรับใช้ช่วงนี้ไปฟังกันค่ะว่าในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของน้องๆ น้องๆจะขอบคุณใครขอบคุณอะไรและขอบคุณเรื่องใดกันบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงขอบพระคุณ Give Thanks ค่ะ We give thanksWith a grateful heart, give thanks. ขอขอบคุณพระเจ้าในทุกๆเรื่องค่ะที่เกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่รอบข้างยังมีคนที่เรารักอยู่รอบกายนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูการอวยพรที่มาจากพระองค์ที่ทำให้มีการงานมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวค่ะมีอาหารให้ทานทุกมื้อนะคะเหมือนในพระคัมภีร์ในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่1กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขาดสนโมทนาขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกวันที่ผ่านไปครับผมก็คือออกจากบ้านแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านด้วยความปลอดภัยก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกวันที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับผมขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันแรกในรอบ1เดือนที่ผ่านมาที่ได้ออกจากบ้านออกไปทำงานไปอบรมที่โรงเรียนค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ก่อนหน้านั้นเนาะ1เดือนแล้วก็ได้พักกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยได้พักผ่อนเต็มที่จริงคุณผู้ฟังได้ฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของน้องๆที่นับพระพรสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยการขอบคุณคนรอบข้างสิ่งรอบตัวกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ฟังและน้องๆต้องการที่จะขอบคุณอะไรหรือขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะเพียงเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000เขียนที่มุมซองด้วยนะคะว่ารายการนพพรค่ะจะสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426454ค่ะทีมงานนพพรรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะได้เวลาแล้วล่ะค่ะที่คุณผู้ฟังจะได้มารู้จักกับผู้ปกครองศิลาขันแก้วกันมากขึ้นค่ะท่านเกิดในครอบครัวที่คุณแม่เป็นคริสเตียนแต่คุณพ่อของท่านไม่ได้เป็นคริสเตียนค่ะไปฟังชีวิตของท่านกันนะคะว่าพระเจ้ากระทำการยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านอย่างไรในช่วงชีวิตที่เป็นพรค่ะช่วงชีวิตที่เป็นพรชีวิตครอบครัวนะคะคือแม่เป็นคริสเตียนพ่อไม่ได้เป็นคริสเตียนพ่อเสียชีวิตเมื่อตัวข้าพเจ้าเนี่ยยังเรียนประถมเราย้ายจากลำปางมาอยู่เชียงใหม่มาเรียนวิทยาลัยครูเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่เคยที่จะสนใจเกี่ยวกับพระเจ้าเท่าที่ควรแต่ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะที่เรามีแม่ที่เป็นหญิงไม้ที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งแม่จะอธิษฐานเผื่อลูกทุกคนให้อยู่ในทางของพระเจ้าแต่ตัวดิฉันเนี่ยคือไม่เคยเลยที่จะสนใจไปโบสถ์แม่บอกว่าไปโบสถ์ไปอนุชนไปเข้าค่ายอนุชนไปเข้าไปที่ไหนไปหมดแต่ก็เฉยๆกับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าจริงๆเมื่อปี26เนี่ยพระเจ้าทำการยิ่งใหญ่กับชีวิตของเราคือตอนนั้นไปกินยาซันฟาหมอเอายาซันฟาให้กินแค่4เม็ดเองโอ้โหหน้านี่บวมปากเป็นแผลหมดเลยได้รับความทุกข์ทรมานแม่อธิษฐานแต่หลวดตัวเราไม่อธิษฐานเรากับโทษพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่รักเราแต่เราก็ปฏิเสธพระเจ้าตลอดเราป่วยครั้งแล้วครั้งเล่าคือเป็นหายยังไงเป็นแผลในปากเต็มหมดกินก็ไม่ได้น้ำหนักเหลือ40กว่าเท่านั้นเองในที่สุดเราก็ไปพบคุณหมอคนนึงคุณหมอคนนี้ก็เหมือนพระเจ้าให้เราไปหาหมอแต่ละคนมันก็ไม่หายยังไง
เราไปพบคุณหมอคนนี้คือเราอธิษฐานละเริ่มอธิษฐานละเราไปพบคุณหมอคนนี้คุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอเกี่ยวกับโรคผิวหนังเราอธิษฐานพระเจ้าทำงานร่วมกับหมอในที่สุดการเยียวยารักษาก็หายเป็นปกติแบกบาปทุกของเรามีอะไรรบกวนให้สูงเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุฉะนั้นเราลืมพระเจ้าบ่อยใจทุกโดยไม่มีเหตุรอการไหว้วอนเราได้ถอยไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดชเราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือเคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่าไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อหิวแต่เร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้าเราจะหาสหายที่วางใจแก้ความทุกข์ลำบากเราได้เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้นจงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ทรงช่วยสิทธิรักให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์ถ้าสหายดูมิ่นเกลียดชังท่านจงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้าแล้วทรงยืนพระหัตถ์รับท่านไว้ท่านจึงได้รับความบันเทาคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ผู้ปกครองศิลาขันแก้วมอบกายถวายชีวิตให้พระเจ้าดูแลแล้วท่านได้รับพระพรมากมายจากพระองค์ค่ะสิ่งที่ท่านทำมากมายก็เกิดผลตามมาท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ดังเช่นเปลี่ยนชีวิตของท่านที่เคยเจ็บป่วยให้หายเป็นปกติได้ค่ะพระเจ้าทรงทำงานในจิตใจของท่านเปลี่ยนแปลงท่านในด้านต่างๆค่ะคุณผู้ฟังและท่านได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าอย่างจริงจังตามของประทานที่ท่านจะสามารถทำได้ในเวลาต่อมาค่ะไปฟังกันค่ะว่าท่านประทับใจในพระคุณและความรักของพระองค์ในด้านใดบ้าง
ดิฉันก็ก้มศีรษะลงอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำลูกทั้ง3คนที่เรียนจบปริญญาตรีทั้ง3คนนี้เป็นสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระเจ้าให้ลูกทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานประทับใจที่สุดคือเมื่ออธิษฐานขอแต่ละสิ่งนั้นน่ะถึงแม้บางครั้งพระเจ้าจะช้าไปแต่พระเจ้าก็ให้เราทันเวลาเสมอเมื่อปีกลายปี19เนาะสิ่งที่ครูเล็กประทับใจมากที่สุดสามีของดิฉันเนี่ยป่วยจนถึงขั้นหมดสตินอนอยู่ที่ ICU ครูเล็กตัวดิฉันก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้ชีวิตใหม่เขาพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานจริงๆทุกวันก่อนจะตื่นขึ้นมาจะนั่งที่เตียงบอกพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังเพราะว่าอะไรณเวลาเนี้ยสามีไม่ใช่เพราะเป็นโรคหัวใจเท่านั้นยังเส้นเลือดในสมองตีบซีกซ้ายเนี่ยหมดความรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าที่ควรก็จะขอพระเจ้าเสริมแรงถ้าพระเจ้าไม่เสริมแรงเราแล้วใครจะดูคุณลุงเขาก็บอกพระเจ้าทุกเช้าก่อนจะนอนก็ขอบคุณพระเจ้านั่งอยู่ที่เตียงก็บอกว่าตลอดวันนี้พระเจ้าเสริมแรงเราให้เราดูแลซึ่งกันและกันจนเสร็จสิ้นเวลาที่จะพักผ่อนหลับนอนอันนี้สิ่งที่ประทับใจในครอบครัวคุณผู้ฟังคะหลังจากเกษียณอายุผู้ปกครองชีลาขันแก้วใช้เวลาพักผ่อนเรียนพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าจะมีการอบรมเกี่ยวกับคริสเตียนศึกษาที่ไหนท่านก็จะสมัครเข้าไปเรียนที่นั่นค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างตัวเองให้เข้าใจในพระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นค่ะท่านอธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ในด้านการรับใช้และท่านยินดีร่วมรับใช้ตามของประทานที่พระองค์ทรงให้โดยไม่มีเงื่อนไขค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการนภพรเข้า The Blessing ซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสกสันติอยู่นะคะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงชีวิตที่เป็นพรของผู้ปกครองชีลาขันแก้วค่ะไปฟังเป้าหมายชีวิตในการรับใช้พระเจ้าของท่านกันค่ะถ้าพูดถึงเป้าหมายนะคะในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะมาตั้งเองไม่ได้เราจะมาตั้งเป้าหมายว่าเราอยากทำอันนั่นทำอันนี้เราอยากรับใช้ตรงนั้นตรงนี้ถ้าเราไปทำแล้วมันไม่เกิดผลมันก็ไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ายังไงเราต้องถามพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าให้เป้าหมายของเราเนี่ยในการรับใช้พระเจ้าส่วนไหนจุดไหนพระเจ้าเรียกเราให้รับใช้ในการเป็นผู้ปกครองคริสตจักรแล้วให้เราเนี่ยรับใช้ในการนำนมัสการได้ไหมได้นำเพลงได้ไหมได้อธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยได้ไหมเราทำเราพระเจ้าก็ให้เราทำไปเยี่ยมเยียนพี่น้องในชุมชนหนองประทีปพระเจ้าก็ใช้ให้เราไปพระเจ้าให้เราแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าเราก็ยินดีรับใช้ในด้านนี้ในส่วนต่างๆที่พระเจ้าให้เรานั้นน่ะพระเจ้าจะถามใจเราก่อนว่าเราทำแล้วมันจะเป็นการเกิดผลกับพี่น้องคริสเตียนด้วยกันไหมไม่ใช่เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยการโอ้อวดไม่ใช่เรารับใช้พระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเราแล้วเราก็ต้องรับใช้ตามประสบการณ์ที่พระเจ้าประทานให้อันนั้นละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการคุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงข้อพระคัมภีร์ที่เรายึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วผู้ปกครองชีลาขันแก้วบอกกับเราว่าท่านชอบทุกบทและทุกข้อเพราะทุกข้อสอนและเตือนสติเราเสมอแต่มีบทหนึ่งนะคะที่ท่านประทับใจยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเสมอก็คือจากพระธรรมสดุดีบทที่23ค่ะสดุดีบทที่23พระเจ้าเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจจะเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่สัดขัดสดอันนี้มันเป็นจริงนะเป็นจริงๆเลยอยากจะบอกว่าเป็นครูเริ่มแรกเงินเดือน750เองทำไมพระเจ้าเลี้ยงเราถ้าเรานับพระพรย้อนหลังนับทีละอันทีละอันเราจะเห็นว่าพ่อพระคัมภีร์ตัวนี้เลี้ยงดูเราจริงๆเราสามารถส่งลูกเราเรียนหนังสือจนจบได้อันนี้พระเจ้าเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูจะเลี้ยงแก่จริงๆพระเจ้าให้อาหาร3มื้อพระเจ้าให้ยารักษาโรคให้ประทานสุขภาพร่างกายตลอดจนมีบ้านอาศัยอยู่มีลูกทั้ง3คนที่พร้อมที่จะคืนกำไรให้เราทุกครั้งอันนี้เป็นพระพรตัวดิฉันเลยชอบพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่23ชอบจริงๆพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งชีวิตของดิฉันเลยพระเจ้าจะเลี้ยงดูตลอดเวลา
แม้กระทั่งเจ็บป่วยของคุณลุงนอนในโรงพยาบาลแม่คอมิกตั้ง17วันเอาละเอาเงินไหนมาพระเจ้าจัดเตรียมให้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าประทานพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้ให้เราเนี่ยพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราจริงๆณเวลาหรือเราเกิดวิกฤตในช่วงตอนไหนเรานึกถึงพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้พระเจ้ามาทันเวลาคุณผู้ฟังคะชีวิตที่เป็นพรของผู้ปกครองชีลาขันแก้วคริสตจักรธรรมประทีปยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะรายการนภพรเข้า The Blessings มีความยินดีที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้มีการดำเนินชีวิตที่เป็นพรด้วยการเรียนรู้จากการดำเนินชีวิตและประสบการณ์ของท่านเพิ่มมากขึ้นค่ะเพียงคุณผู้ฟังเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000เขียนที่มุมซองด้วยนะคะว่ารายการนภพรค่ะจะสะดวกส่งมาที่อีเมลก็ได้นะคะส่งมาที่ vop@voiceofpeace.org ค่ะโทรศัพท์ก็ได้นะคะที่หมายเลข053-242-654ค่ะทีมงานมีเสื้อยืดนภพรและหนังสือเล่มเล็กๆซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นพรส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนภพรด้วยดีมาตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับดิฉันดร.จริยาสอนมิยุราในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ขอปิดรายการด้วยบทเพลงที่ผู้ปกครองชีลาขันแก้วชื่นชอบมากเป็นพิเศษเลยนะคะชื่อบทเพลงพระเจ้าสัมผัสฉันวันนี้ค่ะซึ่งท่านได้แบ่งปันกับเราไว้ว่าชีวิตของท่านบางครั้งก็ร้องไห้บางครั้งก็หัวเราะพระเจ้าก็ดูแลท่านพระเจ้าไม่เคยให้ท่านว้าเหวเดียวดายพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่านเสมอค่ะคุณผู้ฟังคะต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะนับพระพรที่เข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังนับดูทีละอย่างนับดูทีละอันค่ะแล้วคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสถึงรักอัศจรรย์ของพระเจ้าพระองค์จะประทานสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของคุณผู้ฟังค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเพลงสัน